สวัสดีค่ะทุกคนพวกเราต้องลองอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมน้ำทะเลหนุนที่แม่น้ำท่าจีนกันอีกครั้งนะคะตรงนี้เป็นตำบลยายชาซอย7นะคะหลังสวนสามพรานค่ะน้ำกำลังไหลขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆน้ำไหลขึ้นเร็วมากเลยค่ะเต็มถนนแล้วนะคะเพื่อนๆบ้านหลังนี้น้ำท่วมเลยหัวเข่าเลยค่ะน้ำในบ้านเยอะมากเลยค่ะบ้านหลังนี้อยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีนเลยนะคะเพื่อนๆเรือที่ขนของไม่สามารถผ่านใต้สะพานได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าน้ำขึ้นสูงมากเลยค่ะเรือต้องจอดรอให้น้ำลงก่อนนะคะน้ำขึ้นสูงแล้วก็ไหลแรงมากเลยค่ะตรงนี้คือที่ว่าการอำเภอสามพรานค่ะทุกคนน้ำท่วมที่จอดรถเต็มพื้นที่เลยนะคะตรงนี้เป็นถนนหน้าอำเภอนะคะบนถนนน้ำยังไม่ท่วมค่ะเพื่อนๆริมแม่น้ำท่าจีนที่อำเภอสามพรานนะคะน้ำขึ้นสูงมากเลยค่ะตรงนี้เป็นทางเข้าไปโรงเรียนเทศบาลเมืองสามพรานนะคะอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนค่ะร้านค้าที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนนะคะท่วมหมดเลยค่ะค่ะ
รงนี้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามพรานนะคะน้ำสูงเลยเข่าเลยค่ะพาเพื่อนๆ เข้าไปชมในตลาดสามพรานนะคะน้ำท่วมสูงเลยค่ะตรงนี้เป็นตลาดเก่านะคะตลาดใหม่อยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะมีถนนกั้นอยู่นะคะนี่นะคะตลาดสามพรานค่ะน้ำขึ้นสูงเกือบถึงหัวเข่าเลยค่ะร้านค้าต้องใช้อิฐบล็อกนะคะทำเป็นเขื่อนกั้นน้ำค่ะปีนี้น้ำขึ้นสูงมากเลยค่ะทั้งน้ำเหนือทั้งน้ำทะเลหนุนเลยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ